หรือจะเปลี่ยนแนวนักร้องหนุ่มขอเคลียร์แต่งหญิงเพราะใจรักหรือคอนเทนต์แจ้งเกิดจากเวทีการประกวดจนได้เป็นแชมป์เดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยสำหรับนักร้องหนุ่มโดมจารุวัฒน์ที่ปัจจุบันผันตัวเป็นผู้บริหารค่ายเพลงล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจเคลียร์ในรายการโต๊ะหนูแหม่มสาเหตุที่ต้องทำงานหนักพร้อมเคลียร์หลังถูกมองไม่แมนแต่งหญิงเพราะใจรักหรือแค่คอนเทนต์โดมบอกว่าต้องขอบคุณเวทีเดอะสตาร์เพราะตำแหน่งเปลี่ยนชีวิตจริงๆตอนนี้ผันตัวมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงทำทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนเลือกศิลปินและเราต้องดูแลเขาทุกขั้นตอนเพราะด้วยความที่เราเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการอะไรที่เราทำได้เราก็ทำตอนนี้ก็มี4ทีมแล้วที่เข้ามาอยู่ในสังกัดมันเหมือนฝันเพราะไม่คิดว่าจากคนที่ทำงานเบื้องหน้าและจะมีโอกาสมาทำเบื้องหลังถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันถามว่าถ้าไม่ได้เป็นเดอะสตาร์ความฝันของโดมก็ยังคงอยากที่จะเป็นนักร้องต่อไปซึ่งกำลังใจในการทำงานก็คือครอบครัวและที่เรายังทำงานทุกถึงวันนี้ก็เพื่อครอบครัวเราคือหัวหน้าครอบครัวแต่คุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะรบกวนเราให้น้อยที่สุดเพราะเขาไม่อยากเป็นภาระเราและไม่ว่าจะไปออกรายการไหนเราก็จะถ่ายรูปรายงานคุณพ่อคุณแม่ตลอดแต่คนที่เป็นหลักในเรื่องของการหารายได้จะเป็นเราตั้งแต่เด็กก็จะรับงานร้องเพลงกลางคืนซึ่งก็แบ่งเบาภาระท่านได้ประมาณหนึ่งส่วนประเด็นที่พักหลังเห็นแต่งหญิงบ่อยๆโดมบอกว่าแรกเริ่มจากทีมงานบังคับก่อนยอมรับกังวลมากพอมันต้องทำเราก็ต้องลองสู้ทำแล้วมันก็เริ่มสนุกซึ่งทุกครั้งที่แต่งเราก็ต้องแต่งให้เนียบไม่ได้แต่ให้มันเละเทะไม่ได้แต่งมั่วๆต้องขอบคุณสไตลิสต์และช่างแต่งหน้าที่ทำให้ออกมาสวยไม่ได้เละเทะถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบเพราะมันล้างหน้านาน